เปิดโฉมหน้าแจนนิสารัตน์อดีตภรรยาเก่าแม่ของลูกผู้กำกับโจ้ดีกรีไฮโซตระกูลดังเรียกได้ว่าจากกรณีข่าวดังร้อนไปทั่วโลกโซเชียลสำหรับกรณีข่าวของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนพลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจ้ที่มีคลิปหลุดออกว่อนโลกโซเชียลในลักษณะที่คล้ายว่ากลุ่มตำรวจหลายนายช่วยกันทำร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยการใช้ถุงคลุมหัวหลายชั้นจนทำให้ผู้ต้องหาขาดอากาศหายใจกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความสลดใจให้กับประชาชนคนไทยอย่างมากจนทำให้คดีดังกล่าวเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์และหากย้อนกลับไปชื่อเสียงของผู้กำกับโจ้นั้นเป็นที่ทราบดีว่าเริ่มปรากฏหน้าสื่อให้คนได้ยินกันเมื่อปี2551ซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวยังมียศพันตำรวจตรีทิติสันอุทนพลหรือสารวัตรซึ่งต่อมาเขานั้นได้เข้าพิธีแต่งงานกับไฮโซสาวนามสกุลดังอย่างแจนนิสารัตน์กนสูตรซึ่งเธอนั้นทำธุรกิจนำเข้ารถหรูอย่างเฟอร์รารี่อีกทั้งงานนี้ผู้กำกับโจ้และไฮโซเจนก็ยังมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องจากัวซึ่งบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งรวยสมฐานะภรรยาคนแรกสุดๆงานนี้โฉมหน้าของเธอนั้นจะสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ